ที่ปทุมธานีชายบุกเดี่ยวชิงทองกลางห้างย่านปทุมได้ไป15บาททางเจ้าที่เร่งล่าตัวท่านนั่นพันตำรวจโทภูมิเรศอิงคงรองสารวัตรสอบสวนสภ.ธัญบุรีได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายบุกชิงทองที่ห้างทองแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าในตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดเหตุคนร้ายนั้นได้หลบหนีไปหลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกตระกูลเกียวประเสริฐรองผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกพีรพลโชคติดเสถียรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาการผู้บังคับการสภ.ธัญบุรีพันตำรวจโทธนกฤตอินผู้รองผู้บังคับการสภ.ธัญบุรีเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าที่ชุดสืบสวนสภ.ธัญบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าทองจำนวน1ห้องตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าที่หน้าร้านนั้นพบพนักงานของร้านยังคงอยู่ในการตื่นตกใจให้การว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีพนักงานอยู่หน้าร้านจำนวน5คนโดยมีหญิง4คนชาย1คนโดยขณะนั้นตนเองนั้นยืนอยู่หน้าร้านคนร้ายเดินมาจากทางศูนย์อาหารจากนั้นเมื่อถึงหน้าร้านคนร้ายซึ่งมีอายุประมาณ 40-50 ปีสวมเสื้อยืดคอปกสีเหลืองกางเกงขายาวสีดำสวมหน้ากากอนามัยสีขาวได้ควักอาวุธปืนออกมาพร้อมกับจับมือตนเองไว้ก่อนที่จะเอาปืนทุบที่ตู้กระจกตู้โชว์และบังคับให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำหนัก3บาทไป3เส้นและทำท่าจะกลับแต่หันกลับมาบอกว่าเอาสร้อยคอทองคำหนัก2บาทมา3เส้นรวมทั้งหมด15บาทและพยายามดึงมือตนเองไปเหมือนจะเอาไปเป็นตัวประกันแต่เมื่อเดินไปถึงก่อนจะถึงร้านโทรศัพท์ก็ปล่อยตนแล้วก็บอกว่ามึงวิ่งกลับไปก่อนที่คนร้ายจะรีบวิ่งหนีออกไปหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีจากนั้นก็ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนหลังเกิดเหตุคนร้ายออกประตูหลักด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์สีดำหลบหนีไปใช้ถนนรังสิตนครนายกล่าสุดพนักงานสอบสวนให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อที่ใช้ประกอบคดีและสอบปากคำพนักงานซึ่งเป็นพยานบุคคลและระดมทีมสืบสวนจากชุดสืบสวนภาค1ชุดสืบสวนกับการสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนสภ.ธัญบุรีเพื่อติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนธีรวัฒน์ณรงค์ฤทธิ์ภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน